แม่กระต่ายสุดที่รักของผมจะคลอดแล้วครับฮึ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 บฮะมีอีกค่ะคุณหมอฮึบ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 ฮะมีอีกค่ะคุณหมอคุณพ่อกระต่ายจะได้เป็นคุณพ่อลูก3ครับฮะลา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 โอ้ยแม่กระต่ายท้องแก่เดินลำบากชะมัดเลยจะหน้าคว่ำอยู่นี่แหละลูกจ๋าเป็นเด็กดีนะอย่าดิ้นมากล่ะช่วงนี้แม่กระต่ายเหนื่อยเหนื่อยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอุ๊ยทำไมเราเจ็บท้องอุ๊ยสงสัยว่าจะคลอดแล้วพ่อกระต่ายพ่อกระต่ายอะไรอะไรว่ายังไงจ๊ะแม่กระต่ายตะโกนเรียกสลั่นบ้านเชียวโอ๊ยโอ๊ยสงสัยแม่กระต่ายจะคลอดแล้วล่ะปวดท้องมากเลยพาไปโรงพยาบาลด่วนเดี๋ยวพ่อกระต่ายค่อยๆพาไปนะอุ้ยอุ้ยหนักชะมัดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยบึ้น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 แม่กระต่ายอีกนิดนึงจะถึงแล้วอันไว้ก่อนนะอันไว้ก่อนนะบึ้น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 คุณพยาบาลวันนี้มีคนไข้นัดหมอบ้างไหมครับไม่มีเลยค่ะคุณหมอคนในหมู่บ้านเราสุขภาพดีกันทุกคนงั้นวันนี้เราคงจะชิลๆสบายๆอยู่ในคลินิกกันอย่างสงบสุขเนาะช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับเสียงใครอะทางนี้ครับทางนี้แม่กระต่ายสุดที่รักของผมจะคลอดแล้วครับช่วยทำคลอดหน่อยครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับนอนเตียงนี้ได้เลยแม่กระต่ายโอ้โหท้องใหญ่มากๆเลยนะครับคุณพยาบาลขอเครื่องมือด่วนเลยเครื่องมือมาแล้วค่ะคุณหมอฮึบ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 ฮะมีอีกค่ะคุณหมอฮึบ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 ฮะมีอีกค่ะคุณหมอฮึบฮึบฮึบฮะเดี๋ยวหมอต้องไปบอกพ่อกระต่ายก่อนแล้วล่ะได้ค่ะคุณหมอเดี๋ยวทางนี้พยาบาลจัดการเองค่ะพ่อกระต่ายครับมีอะไรเหรอครับคุณหมอเรียกผมมาคุยเรื่องอะไรแม่กระต่ายปลอดภัยดีหรือเปล่าปลอดภัยดีครับไม่ต้องเป็นห่วงแต่หมอมีข่าวดีจะบอกครับข่าวดีข่าวดีอะไรบอกเลยบอกเลยคุณพ่อกระต่ายจะได้เป็นคุณพ่อลูก3ครับสามนี่เหรอครับนี่ผมได้ลูกแฝดสามนี่เหรอใช่แล้วครับยินดีด้วยนะคะต่อไปนี้ที่บ้านคงสนุกสนานน่าดูเลยทำยังไงล่ะแฝดสามแฝดสามเอางี้ครับคุณหมอเดี๋ยวผมกลับมานะครับผมต้องไปเตรียมตัวต้อนรับลูกแฝดสามของผมครับหุยแฝดสามเรามีแฝดสามปีน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 ขอจอดรถให้ดีๆหน่อยนะคะแม่กระต่ายแม่กระต่ายเป็นยังไงบ้างโอ้โหคลอดเสร็จแล้วผอมเพรียวสวยเหมือนเดิมเลยนะสบายแล้วจ้ะพ่อกระต่ายตัวไม่หนักแล้วโล่งเลยแล้วนี่ไปเอารถใครมาเนี่ยมันไม่ใช่รถคันเก่าของเรานี่นาพ่อไปถอยรถใหม่มาเห็นหมอบอกว่าเรามีลูกแฝดสามต้องรถใหญ่แบบนี้แล้วรถเก่าเล็กเกินไปเออแล้วไหนล่ะลูกพ่อลูกพ่ออยู่ไหนลูกพ่อลูกของคุณอยู่ในตู้อบค่ะตู้อบทำไมใครใครมันจะมากินลูกผมเดี๋ยวผมจะจัดการนี่น่วมเลยเอ้ยเอ้ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ตู้อบขนมค่ะตู้อบเด็กแรกเกิดเดี๋ยวดิฉันจะไปพาลูกคุณมาให้นะคะมาแล้วค่ะกระต่ายน้อยแฝดสามน่ารักน่ารักเชิญพากลับบ้านได้เลยค่ะโอ้โหลูกพ่อน่ารักเหมือนพ่อตอนเด็กๆเลยตัวจิ๋ววิวเล็กนิดเดียวพ่อจะทำตกแล้วพ่อจะทำตกแล้วไหนลองอุ้มหน่อยสิเบบี้น้อยมุกมิกปุกปิกที่สุดเลยจุ๊บ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 ไปค่ะคุณช่วยกันอุ้มลูกขึ้นรถดีกว่าเดี๋ยวให้เด็กอ่อนนั่งบนรถแบบนี้อันตรายนี่นี่ผมซื้อนี่มาให้ด้วยรถเข็นแฝดสามมามาลูกพ่อเดี๋ยวพ่ออุ้มลูกขึ้นรถทีละตัวเลยลูกคนที่หนึ่งไปขึ้นรถเข็นนะลูกนะคนถัดไปนั่งเรียงกันเลยนะลูกนั่งไปเลยห่มขาไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะหนาวขาลันลาลันลาลันลาขึ้นรถกันนะลูกถึงรถแล้วมาพ่อเตรียมที่นั่งเอาไว้ให้ลูกๆเลยนั่งกันเรียบร้อยคาดเข็มขัดพร้อมฟึบกลับบ้านเรากันดีกว่าลูกๆลูกกระต่ายน้อยกับบ้านคุณคะรอก่อนลืมฉันคะอุ๊ยตายตายตายขอโทษขอโทษแม่กระต่ายผมมัวแต่เป็นห่วงลูกขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยแม่ทีเราไม่เห็นพาขึ้นรถแบบลูกๆเลยนี่ลูกๆกลับถึงบ้านพ่อมีเซอร์ไพรส์ให้ลูกทุกตัวด้วยนะโชคดีนะครับครอบครัวกระต่ายท่าใด
เซอร์ไพรส์พ่อกระต่ายทำห้องนอนสำหรับเด็กแฝดสามไว้รอรับลูกเราเจ๋งไหมแม่กระต่ายโอ้โหสุดยอดเลยทำไมทำอะไรได้รวดเร็วขนาดนี้เนี่ยแบบเดียวห้องนอนลูกก็เพอร์เฟกต์อย่างนี้เลยก็แน่นอนสิตอนแรกนึกว่าจะมีลูกตัวเดียวพอต้องมี3ตัวพ่อกระต่ายก็ต้องไปหาอะไรมาเพิ่มสิไหนขอแม่กระต่ายดูหน่อยสิฮึบนี่เก้าอี้ให้แม่กระต่ายใช่ไหมใจดีจังเลยพ่อกระต่ายเออจะว่าเป็นเก้าอี้ก็ได้นะแม่กระต่ายแต่จริงๆแล้วอ่ะพ่อกระต่ายอ่ะจะให้เป็นเตียงนอนลูกๆเราอ่ะแม่กระต่ายลงมาก่อนเถอะเอ้าแหมอะไรก็ลูกอะไรก็ลูกทีนี้ทำเป็นเตียงก่อนโอ้นอนนะลูกนะนั่งรถมาเหนื่อยนอนนะจ๊ะเจ้ากระต่ายจิ๋วเดี๋ยวพ่อค่อยๆวางนอนแล้วหลับต่อนะปิดเตียงไว้เดี๋ยวตกเตียงห่มผ้าซะหน่อยงี้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 อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยลูกตื่นลูกร้องเดี๋ยวพ่อกล่อมเองนะเอ๊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 ะหลับนะลูกนะเอ๊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 ะฮะพ่อกระต่ายนี่เห่อลูกจังเลยดีดีเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเดี๋ยวแม่กระต่ายอ่ะไปหาอะไรกินก่อนนะเลี้ยงลูกให้มีความสุขนะจ๊ะลา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 ขอกฟี่ขอกฟี่อุ๊ยลูกน้อยหลับหมดแล้วเรานี่เป็นพ่อที่เก่งจริงๆเลยนั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้ดีกว่าเผื่อลูกจะอยากได้อะไรแหมเราเนี่ยนะพอคลอดลูกก็กลับมาพอหุ่นดีเหมือนเดิมหาอะไรกินดีกว่าอืมไอติมละกันเง่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 อุ๊ยลูกร้องเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้เป็นอะไรกันอีกแล้วเนี่ยไหนพ่อดูซิพ่อดูซิหนูแดงเป็นอะไรร้องทำไมลูกเอ๊ะงี้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 เอ้าหนูแดงอยู่นี่ก่อนนะหนูเหลืองหนูเหลืองก็ร้องโอ้หนูเหลืองโอ้เอ๊ะมาเงี้ยมาแล้วหนูฟ้าโอ้ยอุ้ยลูกพ่อเป็นอะไรกันเนี่ยมาพ่ออุ้มทีเดียว3ตัวละกันโอ้เอ๊ะดมสิอึหรือฉี่กันหรือเปล่าเนี่ยร้องทำไมนะลูกแม่ลูกแม่คุณคะลูกร้องลั่นบ้านลูกเป็นอะไรคะนั่นน่ะสิก็ไม่เห็นอึไม่เห็นฉี่นอนหลับสบายอยู่ดีๆตื่นมาร้องพร้อมกันเลยอุ้ยตายสงสัยลูกจะหิวต้องกินนมแล้วล่ะกินนมเหรอมากินนมพ่อมาใจเย็นค่ะคุณพ่อไม่มีนมหรอกลูกก็ต้องกินนมแม่คุณลงไปรอข้างล่างไปเดี๋ยวฉันจะให้นมเองเอ้าลืมอุ้ยตายแล้วเราก็มัวแต่เลี้ยงเพลินจนนึกว่ามีนมไปด้วยแล้วนะเนี่ยงั้นคุณจัดการให้นมไปนะเดี๋ยวพ่อก็ตายกลับมาฮึบๆฮึบเสร็จเรียบร้อยห้องนั่งเล่นแหละห้องอาหารสำหรับลูกแฝด3ของเราโหไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าการมีลูกมันจะเหนื่อยขนาดเนี้ยแม่กระต่ายให้นมเสร็จแล้วมาทางนี้นะมีของขวัญจะให้ เสร็จเรียบร้อยมาแล้วค่ะฟิวไหนล่ะของขวัญของแม่กระต่ายเอ้าลืมของขวัญของลูกๆจ้ะ พ่อทำห้องอาหารและห้องนั่งเล่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะเอ้าของลูกอีกแล้วแม่ก็นึกว่าของแม่ทุกทีพ่อนี่เห่อลูกจริงๆเลยมาหนูเหลืองหนูแดงหนูฟ้ามาได้เลยจ้าเย้ฟิวตัวนี้ของหนูเหลืองแน่นอนฟึบฮึบฟิวส่วนอันนี้ก็ต้องของหนูแดงฟึบมาละครับฟิวอันนี้ของผมว้าวพอดีเป๊ะเข้ากับลูกพ่อสุดๆลูกพ่อนี่น่ารักกันทุกตัวเลยพ่อคะพวกหนูอยากเปลี่ยนชื่อค่ะทำไมล่ะชื่อเหลืองแดงฟ้าไม่เพราะหรอมันก็แปลกๆอะค่ะพ่อแม่ว่าไงอะพ่อว่าชื่อนี้ก็เท่ดีนะเปลี่ยนเถอะค่ะพ่อคุณคะเอาอย่างนี้ดีไหมคะคุณก็เรียกลูกว่าหนูเหลืองหนูแดงหนูฟ้าตามที่คุณอยากเรียกแล้วเราก็ตั้งอีกชื่อหนึ่งให้ลูกๆด้วยลูกจะได้แฮปปี้ไงคะโอเคไหนเรามาลงความเห็นกันว่าชื่อใหม่จะชื่ออะไรดีหนูอยากชื่อลิซ่าค่ะหนูอยากชื่อเจนนี่ค่ะผมอยากชื่อแบมแบมครับโอ้โหอินเตอร์น่าดูเลยอะจัดไปลิซ่าเจนนี่แบมแบมส่วนพ่อก็จะเรียกเหมือนเดิมลูกๆโอเคปะล่ะโอเคค่ะเฮ้ยชื่นใจลูกน่ารักเดี๋ยวไว้หาของขวัญมาให้อีกดีกว่า